เดี๋ยววันนี้เราไปกินราดหน้าใส่ซอสพริกสูตรสุโขทัยกันครับเดี๋ยวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปชมกันเลยครับชอบบรรยากาศธรรมชาติครับผมเชื่อว่าทุกคนก็ชอบธรรมชาติแบบผมนะครับชอบบรรยากาศแบบทุ่งนาอย่างเงี้ยครับเป็นอะไรที่แบบว่าชิลมากครับเวลาผมผ่านมาเส้นนี้นะผมจะแวะตรงนี้ประจำนะเพราะว่ามันดูแล้วสดชื่นเนี่ยเขียวขจีดีตรงนี้ผ่านมาทีไรก็จะแวะจอดตรงนี้ทุกครั้งครับก่อนไปกินร้านหน้านะเดี๋ยวแวะซื้อลูกชิ้นเจ้าอร่อยร้านเยไลนะฮะก็คนสวนข้าวโลกก็รู้จักกันดีครับก็เป็นเจ้าดังของสวนข้าวโลกครับอร่อยมากครับน้ำจิ้มร้านนี้เดี๋ยวไปชมกันเลยครับชิมกันครับว่าลูกชิ้นน้ำจิ้มจะอร่อยขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันเลยครับก็ถ้าใครสนใจนะก็มาได้นะอยู่ตรงตลาดนะใกล้ๆโรงพักสวรรคโลกนะติดกับโรงพักตรงนี้นะครับแล้วก็ร้านก็จะขายอยู่ตรงนี้นะด้านหลังผมตรงนี้นะไปชิมกันเลยครับเดี๋ยวเรามาลองชิมลูกชิ้นป้าไลนะข้างโรงพักนะที่ผมถ่ายมาเมื่อสักครู่นี้นะว่าจะเด็ดสักขนาดไหนนี่หาที่จอดก่อนครับกำลังขับรถอยู่อันตรายอันตรายเดี๋ยวเรามาลองชิมลูกชิ้นปลาไหลสูตรเด็ดน้ำจิ้มก็ยังอร่อยเลยเดี๋ยวเรามาชิมกันนี่อยากกินมานานแล้วไม่ได้กินนี่นะครับน้ำจิ้มสูตรเด็ดบอกต่อเลยอร่อยมากคนสวรรค์ข้าโลกรู้จักกันหมดครับที่นี่อร่อยจริงๆครับมีทั้งลูกชิ้นหมูลูกชิ้นปลาแต่ลูกชิ้นเนื้อมีหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะอร่อยมากครับจอดกินในปั๊มปตท.เลยตอนนี้เมื่อกี้ขับรถอยู่อันตรายครับอร่อยมากครับลองมาชิมได้ครับลูกชิ้นปลาไหลอยู่ติดโรงพักนะฮะก็หาไม่ยากครับแล้วก็ต้องตามตัวนี้เลยครับชาตาไฮแห่งสตรีทอาร์ตไม่มีใครไม่รู้จักครับชามะนาวตาไฮเป็นอะไรที่เข้ากันครับเนี่ยสุดยอดครับก็อยู่ใกล้ๆกันครับชาตาไฮกับร้านลูกชิ้นยายไลนะฮะก็ถ้าใครมาเที่ยวสตรีทอาร์ตก็อย่าลืมครับแวะซื้อตาไฮกับลูกชิ้นยายไลนะครับโอเคครับตอนนี้ก็ถึงร้านแล้วนะครับที่ผมจะมากินราดหน้าใส่ซอสนะเดี๋ยวไปชมกันเลยครับ
ได้เดี๋ยวเอามีกรอบราดหน้า1จานครับแล้วผมเส้นใหญ่ราดหน้าหมูครับเดี๋ยวลองชิมกันครับอันนี้มีกรอบอันนี้เส้นใหญ่ถูกต้องเป๊ะเลยนี่มาแล้วครับเส้นใหญ่ราดหน้าเดี๋ยวตำไทยพริกไม่เดียวตามถั่วจ้ะเพราะว่าน้ำมันเปรี้ยวไม่เปรี้ยวมากใส่ถุงจ้ะสูตรตัวไทยใส่ซอสมันรสกันเลยจังหวัดโลกนี่ใส่น้ำแดงไปเลยซอสพริกจะเด็ดสักแค่ไหนน้ำแดงๆหรือเปล่าเกิดใครสนใจนะลองไปทำดูได้เลยครับหรือไม่ก็ลองไปชิมได้เลยนะใส่ซอสพริกรับรองเด็ดแน่นอนครับเชื่อผมการันตีครับเดี๋ยว EP นี้ผมขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ EP หน้านะครับตอนนี้ผมขอตัวไปกินราดหน้ากันครับอร่อยมากจริงๆอร่อยไหมป่ะอร่อยมากของแท้ต้องซอสพริกสีราชานะครับทั้งหมดเท่าไหร่ครับผมมี2จาน60บาทจ้ะแล้วก็มีน้ำเปล่า1ขวดนะครับเท่าไหร่ครับ30บาทพอดีเลยตอนครับซื้อหมี่กรอบแล้วก็
วันนี้อิ่มไปนะครับอิ่มท้องสบายท้องแล้วราดหน้าใส่ซอสพริกเด็ดมากครับถ้าเกิดใครสนใจก็ลองได้ครับทานมาแค่นี้ใช่แล้วร้านเข้าไปยังนะแล้วถ้าเกิดว่าใครสนใจนะก็มาที่ร้านนี้ก็ได้นะครับร้านปะไพรโภชนานะฮะถ่ายเร็วยังอยู่ตรงใกล้ๆอู่ช่างเกตนะฮะตรงนี้เป็นถนน4เลนพอดีครับก็ราดหน้าก็เด็ดอีกร้านนึงเหมือนกันครับถ้าเกิดใครสนใจก็ลองมาชิมได้ก็ราคาไม่แพงด้วย30บาทเองจานละ30บาทให้เยอะมากครับหมูเส้นผักครบแล้วก็ EP นี้ผมขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ EP หน้านะครับขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณครับ